สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการนายเกียรติศักดิ์เสนาเมืองหรือซิโก้แถลงกรณีการเสียชีวิตของน้องดอมดวงเพชรพรหมเทพสมาชิกทีม13หมูป่าที่ติดถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายเมื่อปี2561โดยน้องเสียชีวิตที่อังกฤษซิโก้เผยว่าเหตุเกิดเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์ครูประจำหอพักได้มาเจอน้องหมดสติในห้องจึงเรียกรถพยาบาลนำส่งโรงพยาบาลทันทีโดยวันเกิดเรื่องเป็นวันหยุดของนักเรียนทุกคนบางคนไปช้อปปิ้งแต่น้องอยู่ที่ห้องซึ่งปกติจะอยู่คนเดียวเมื่อนำตัวส่งโรงพยาบาลทางแพทย์ได้ดูแลน้องตลอด3วันที่ผ่านมาจนกระทั่ง14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทางโรงพยาบาลแจ้งว่าการหายใจของน้องดอมและการเต้นของหัวใจค่อยๆอ่อนแรงลงร่างกายไม่ตอบสนองก่อนเสียชีวิตในเวลาต่อมาตอนนั้นตนรู้สึกว่าน้องไปเร็วมากหลังเกิดเรื่องทางโรงพยาบาลได้แจ้งสถานทูตไทยที่อังกฤษก่อนประสานพ่อแม่น้องดอมทันทีมันเป็นช่วงเวลาที่เร็วมากไม่คิดว่าจะเกิดเหตุแบบนี้วันนี้สถานทูตไทยที่ลอนดอนประเทศอังกฤษจะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปซิโก้บอกว่าสาเหตุการเสียชีวิตนี้ตนทราบแค่ว่าน้องหมดสติก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลพอดีวันเกิดเหตุเป็นวันหยุดไม่มีใครเห็นเหตุการณ์เลยไม่ทราบสาเหตุการเสียชีวิตแพทย์แจ้งแค่ว่าหมดสติและทำการรักษาจนหัวใจเต้นอ่อนลงดังนั้นสาเหตุที่แท้จริงต้องรอเอกสารอย่างเป็นทางการจากโรงพยาบาลเท่านั้นซึ่งตนก็ไม่รู้ว่าคือเอกสารอะไรและตอนเกิดเรื่องก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ที่ผ่านมาน้องดอมแข็งแรงเป็นศูนย์หน้าวิ่งเร็วไม่มีประวัติอาการบาดเจ็บตามกฎหมายนั้นก่อนไปเรียนที่อังกฤษต้องตรวจร่างกายถ้าเป็นผลเรื่องตรวจสุขภาพไม่ผ่านวีซ่าก็จะไม่ได้ซิโก้บอกว่าตอนนี้เป็นห่วงความรู้สึกครอบครัวน้องดอมเจ้าตัวอยากเป็นนักฟุตบอลทีมชาติและนักฟุตบอลอาชีพเสียงของน้องยังดังก้องอยู่ในรูหูที่ผ่านมาตอนอยู่อังกฤษน้องมีความสุขในการเล่นฟุตบอลและอยากอยู่ยาวจนได้เรียนมหาวิทยาลัยซึ่งก็ได้ให้ทุนแค่3ปีแต่ถ้าอยากเรียนมากกว่านั้นก็สามารถทำได้เป็นความตั้งใจไว้อยู่แล้วน้องดอมถือเป็นนักเรียนทุนคนแรกผมเองก็เสียใจที่ไม่สามารถพาน้องไปได้ถึงฝันด้านแม่ของน้องดอมบอกว่าตนอยากนิมนต์พระให้ไปเชิญดวงวิญญาณน้องดอมออกจากห้องเพราะกลัวน้องจะกลับไทยไม่ถูกเรื่องนี้ทางซิโก้ได้เตรียมประสานหาวัดไทยใกล้ๆหอพักน้องและจะเตรียมช่วยนำร่างน้องกลับมาทำพิธีทางศาสนาที่ไทยด้วยที่ผ่านมาน้องดอมถือว่าเกือบเป็นเสาหลักในครอบครัวอยู่แล้วจึงขอฝากซิโก้ด้วยเพราะแม่ก็หวังว่าจะพาน้องกลับบ้านด้วยเพราะตอนแรกทางสถานทูตได้คุยกับแม่ก็คิดว่าจะให้ส่งอัฐิกลับมาแต่แม่ก็กลัวว่าจะเสียค่าใช้จ่ายเยอะเพราะยังมีน้องๆที่ยังเรียนหนังสืออยู่ก็พยายามทำให้ดีที่สุดเมื่อเห็นซิโก้พูดก็อยากให้นำร่างกลับมาเลยซึ่งเป็นวันหยุดนะครับได้รับแจ้งจากทางโรงเรียนว่าน้องดอมหมดสติในห้องนะครับซึ่งวันอาทิตย์เนี่ยเป็นวันหยุดของนักเรียนทุกคนอยู่แล้วแล้วก็คุณครูประจำหอเนี่ยก็เข้าไปพบนะครับหมดสติอยู่ในห้องทางคุณครูเองก็เลยแจ้งโรงพยาบาลที่ใกล้ก็คือโรงพยาบาลเกตเตอริงนะครับนำส่งโรงพยาบาลทันทีนะครับซึ่งตอนนั้นเองเนี่ยนะเราก็ยังพี่ครูเองยังไม่ได้ทราบข่าวนะเพราะว่ายังเตรียมทีมที่ดับลินนะครับแล้วก็ทางโรงพยาบาลเองก็ได้ดูแลตลอดเวลา 2-3 วันที่ผ่านมานะครับเมื่อวานน่าจะเป็นเมื่อวานนะครับทางโรงพยาบาลได้แจ้งว่าการหายใจนะของน้องดอมค่อนข้างอ่อนลงแล้วก็เขาเรียกไม่ตอบสนองนะครับไม่ตอบสนองแล้วก็non response นะครับซึ่งในตรงเนี้ยพี่ก็เองรู้สึกว่าน้องไปเร็วมากเราก็เลยทางโรงพยาบาลเองก็ได้แจ้งทางสถานทูตนะครับซึ่งสถานทูตเองก็โอ้ได้ประสานทางคุณพ่อคุณแม่นะครับตลอดเวลาซึ่งตรงเนี้ยเราก็เลยมีความรู้สึกว่าช่วงเวลามันค่อนข้างที่จะรวดเร็วมากซึ่งเราไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้นะครับซึ่งวันเนี้ยทางสถานทูตเองก็เป็นคนประสานนะครับว่า
ว่าจะจัดการยังไงต่อไปนะครับครับผมจริงๆแล้วเนี่ยน้องดอมเนี่ยเป็นคนที่แข็งแรงแล้วก็แน่นอนตามกฎที่ต้องเดินทางไปเรียนต่างประเทศเนี่ยจะต้องมีการตรวจเช็คร่างกายก่อนที่จะทำขอวีซ่าในการที่จะไปเรียนอยู่แล้วนะตามกฎของการเดินทางไปเรียนต่างประเทศอังกฤษอยู่แล้วนะครับเพราะว่าถ้าไม่ไม่ผ่านเรื่องสุขภาพเนี่ยนะครับก็วีซ่าไม่ผ่านอยู่แล้วนะครับซึ่งในตรงนี้เนี่ยพี่มั่นใจว่าน้องดอมแข็งแรงนะครับนะเป็นวันหยุดนะครับครูหอได้ไปตรวจตามห้องของนักเรียนนะครับก็เห็นน้องดอมหมดสติอยู่ในห้องพักนะครับซึ่งทุกคนวันหยุดเนี่ยทุกคนก็จะไปช้อปปิ้งไปเลยแล้วแต่น้องดอมไม่ได้ไปไหนนะครับก็ขอคุณครูหอไปพบก็เรียกรถพยาบาลเลยเท่าที่ทราบนะว่าเรียกรถพยาบาลเลยเพราะว่าณตอนนั้นก็คงจะไม่ได้ช่วยอะไรก็คือต้องเรียกรถพยาบาลอย่างเดียวก็นำส่งโรงพยาบาลเกตเตอริงGeneral Hospital นะที่อยู่ที่เมืองนั้นนะครับผมแม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะแม่เสียใจด้วยนะค่ะเออโคตรครับครับค่ะแม่อยากรู้ว่าตอนนี้อะค่ะครับที่น้องที่รักน้องอยู่ตรงโน้นนะคะโค้ชพิธีกรรมทางศาสนาที่จะไปเชิญน้องออกจากห้องแม่ก็ไม่รู้จักวัดจักพระที่ไหนที่นั่นนะคะพี่ครับพอจะช่วยได้ไหมคะก็ต้องช่วยให้ถึงที่สุดแล้วครับแม่เพราะว่าคือเดี๋ยวประสานกันอีกทีว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่โน่นก็จะมีวัดไทยอยู่ที่โน่นอยู่แล้วมีอยู่แล้วนะครับที่ใกล้ๆกับเลสเตอร์ก็มีนะครับที่แมนเชสเตอร์ก็มีนะครับเดี๋ยวโปรประสานให้ครับแล้วคุณโปรคะถ้าเราจะเอาร่างน้องกลับมาทำพิธีทางที่ประเทศไทยอีกอย่างเงี้ยค่ะคุณโปรพอจะช่วยได้ไหมคะผมต้องช่วยอยู่แล้วขอโทษนะคะเราก็อยากให้น้องกลับมาเป็นร่างกายเนาะแล้วก็เราก็อยากช่วยอยู่แล้วครับเดี๋ยวโปรประสานทางการทูตให้นะครับเพราะว่าครอบครัวเราก็ไม่ได้มีอะไรมากมายค่ะคุณโก้เข้าใจครับเข้าใจน้องก็เป็นเหมือนเกือบเขาก็เกือบจะเป็นเสาหลักในครอบครัวเราแล้วเนาะเขาก็เราไม่มีค่ะเรา